พาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นปรากฏว่ามีการชุมนุมประท้วงทั่วทั้งประเทศนะครับเป็นการชุมนุมประท้วงโดยที่ไม่ได้มีการนัดหมายเอาไว้ล่วงหน้านะครับก็เลยทำให้เรื่องของสภาพการจราจรในหลายเมืองนั้นติดขัดอย่างหนักนะครับรวมถึงสนามบินหลายแห่งนั้นต้องหยุดนะครับการให้บริการเนื่องจากว่าบรรดาผู้ที่ทำงานในสนามบินนั้นต่างร่วมกันออกมาประท้วงนะครับคนที่ออกมาประท้วงนั้นเนี่ยครับที่ผ่านมาก็คือออกมาประท้วงกรณีที่ทางด้านรัฐบาลเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสนั้นเนี่ยกำลังเสนอร่างกฎหมายนะครับในการที่จะขยายระยะเวลาการเรียกว่าเกษียณอายุราชการเนี่ยครับการเกษียณอายุการทำงานออกไปนะครับก็คือเรื่องของเงินบำนาญนั้นเนี่ยที่จะได้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็คือจากเดิมเนี่ย62ปีกลายเป็น64ปีซึ่งการประท้วงนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในหลายเมืองนะครับมีการประเมินแบบนี้ครับบอกว่าการประท้วงในกรุงปารีสนั้นเนี่ยมีคนเข้าร่วมประมาณสัก 500,000 คนแต่ว่าทั่วทั้งประเทศนั้นเนี่ยมีคนเข้าร่วมชุมนุมประท้วงในครั้งนี้เนี่ยราวๆ 2,500,000 คนด้วยกันนะครับแต่ว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นเนี่ยประเมินตัวเลขเนี่ยบอกว่ามีคนเข้าประท้วงเนี่ยประมาณสัก 963,000 คนทั่วทั้งประเทศและในเมืองหลวงนั้นมีประมาณสัก 93,000 คนเท่านั้นนะครับเหตุการณ์การประท้วงในครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพนะครับบางช่วงนั้นเนี่ยบางแห่งนั้นเนี่ยก็เกิดการจุดไฟเผาแล้วก็กระตุ้นให้ตำรวจนั้นเนี่ยต้องเข้าแทรกแซงสถานการณ์นะครับมีบางพื้นที่นั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่สลายการชุมนุมโดยการใช้รถฉีดน้ำด้วยนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับการประท้วงนั้นเกิดการปะทะกันด้วยในขณะที่ล่าสุดครับมีการนัดหมายกันอีกครั้งนึงจากบรรดา8เนี่ยครับแกนนำสหภาพแรงงานบอกว่าในวันที่7มีนาคมนี้ทั้งหมดนั้นจะชุมนุมประท้วงกันทั่วทั้งประเทศนะครับถามว่าทำไมถึงต้องเป็นวันที่7มีนาคมเนื่องจากว่าวันที่7มีนาคมนี้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะถูกส่งเข้าสภานะครับเพื่อการพิจารณาว่าจะผ่านกฎหมายฉบับนี้ได้หรือไม่ในขณะที่ตัวประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสนั้นกำลังเผชิญปัญหาอย่างหนักนะครับเนื่องจากว่าประชาชนส่วนหนึ่งนั้นก็ออกมาประท้วงแบบนี้แหละไม่เห็นด้วยกับการที่จะขยายการจ่ายบำนาญเนี่ยออกไปเป็นเวลาอีก2ปีนะครับการขยายนั้นเนี่ยก็คือเรียกว่าจะขยับกันในทุกๆ6เดือนในขณะที่ในรัฐสภาเองเนี่ยฝ่ายค้านเองก็ไม่เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายฉบับนี้ด้วยนะครับก็ต้องรอดูว่าวันที่7มีนาคมที่จะถึงนี้เนี่ยคนฝรั่งเศสนั้นจะออกมาชุมนุมประท้วงมากมายขนาดไหนนะฮะนี่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาไม่ได้นัดหมายกันนะฮะยังมีคนมาอยู่บนถนนเนี่ยนะกว่า2ล้านคนนะ